สิ่งที่เราพูดกันวันนี้เรากำลังพูดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็เถียงกันสำรองเท่าไหร่แล้วเราก็เถียงกันถูกไหมครับแต่จริงๆว่าผมว่าประเด็นที่เราขาดไปก็คือว่าคือมันเป็นเรื่องของบริษัทกับรัฐตกลงกันแต่สิ่งที่เราขาดไปทำไมไม่มีไมค คือผมว่าเสียงดังนะครับแต่คนนี้ไม่ได้คืออย่างนี้คือเราคุยกันเยอะเถียงกันเยอะในหลายประเด็นซึ่งผมว่าไม่มีวันจบถ้าเราจริงๆสิ่งมิติที่เราขาดไปนะครับเรื่องนี้จริงๆมันมีอยู่3คนผู้ให้สัมปทานก็คือรัฐผู้รับสัมปทานก็คือบริษัทน้ำมันซึ่งคงนั่งอยู่ในนี้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็บางคนก็เป็นเพื่อนเราเองแต่บุคคลที่3ที่ขาดหายไปคือเจ้าของทรัพยากรตัวจริงก็คือประชาชนประชาชนจะมีความรู้เรื่องนี้เนี่ยน้อยที่สุดทั้งที่ตัวเองเป็นเจ้าของมรดกของแผ่นดินถูกไหมครับดังนั้นวันนี้มันเหมือนกับผู้จัดการมรดกคุยกับผู้เอามรดกไปใช้เนี่ยรู้เรื่องกันอยู่2คนเองส่วนประชาชนเนี่ยจะไม่รู้อะไรเลยทั้งที่บางแท่นขุดเจาะน้ำมันมาอยู่ข้างรั้วบ้านไปแล้วนะครับทีนี้ข้อหนึ่งที่เราหายไปแล้วไม่พูดรัฐบอกเหมาะสมแล้วแต่สิ่งที่รัฐไม่ได้ถามก็คือประชาชนบอกเหมาะสมหรือเปล่าดังนั้นในหลายๆที่ถ้าเราไปอ่านของต่างประเทศจะเขียนคำว่า fair share to the public แล้วมันไปไหนเนี่ยรัฐบอกว่าแฟร์แต่ประชาชนอาจจะบอกไม่แฟร์ก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นมิติทางสังคมของเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงซึ่งบางคนอาจจะไม่มีท่าทีที่อยู่นอกห้องเราบางคนอาจจะเป็นเด็กขายพวงมาลัยถามว่าเขาเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันหรือไม่เขาเป็นแล้วข้อหนึ่งของ Natural Resource Charter ซึ่งชาร์เตอร์ตัวนี้ไม่ได้บังคับเป็นสมัครใจนะครับข้อแรกเขาเขียนเลยว่าการจะขุดหรือไม่ขุดก็ได้เนี่ยนะผลประโยชน์สูงสุดต้องเป็นของประชาชนต้องตั้งตรงนี้ก่อนบางทีเราตั้งคำว่ามั่นคงทางพลังงานถูกต้องไหมครับแต่ความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยแล้วประชาชนได้อะไรเนี่ยมันจับต้องไม่ได้หลายประเทศเอาเงินมาทำการศึกษาหลายประเทศเอาเงินมารักษาพยาบาลถูกต้องไหมครับนั่นคือสิ่งที่เป็นแฟร์แชร์ตูเดอะพับลิกแต่ของเราเนี่ยไม่เห็นไม่เป็นไรนั่นอยู่ที่การจัดการดังนั้นวันนี้เนี่ยการจะไปสู่โซลูชันให้จบเอาอย่างนี้นะผมมองอย่างนี้วันนี้ประชาชนไม่เชื่อกระทรวงผมเชื่อมั่นว่ายังไงประชาชนก็ไม่เชื่อกระทรวงแล้วเพราะว่าอาจจะเห็นแท่นขุดเจาะอยู่ข้างบ้านเขาแล้วเห็นการขุดเจาะน้ำมันในอีสานแล้วในเหนือแล้วเขาไม่เชื่อกระทรวงแล้วนะครับดังนั้นในเมื่อไม่เชื่อกระทรวงเรามาวางระบบใหม่กันได้ไหมซึ่งมันเป็นระบบที่โปร่งใสกว่าเดิมผมบอกตรงๆนะวันนี้เขาห่วงว่ากระทรวงต้องกลับขออภัยอธิบดีและท่านปลัดด้วยว่าเขากลัวว่ามันมีเงินที่มันรั่วไหลหรือเปล่าจากสัมปทานนี้มีการเฟเวอร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะมันเป็นการประกวดนะครับไม่ใช่ประมูลมันเป็นการประกวดนะเหมือนบิวตี้คอนเทสต์มากกว่าดังนั้นระบบใหม่เนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าสมมุติ production sharing คุณจะคอส15คุณจะคอสจริงๆ40ผมก็ไม่ว่าขอให้มันเป็นคอสจริงที่ตรวจสอบได้เราก็หักไปก่อนต้นทุนคุณก็จบแล้วถูกไหมครับที่เหลือคุณมาประมูลส่วนแบ่งกันได้ไหมเมื่อกี้บางท่านบอกว่าอยากได้คนเก่งผมมั่นใจคนเก่งต้องประมูลส่วนแบ่งให้รัฐเยอะเพราะฉันอยากได้งานแล้วคนที่เป็นมือสมัครเล่นจะไม่กล้าประมูลหรือประมูลก็เอาให้รัฐน้อยๆหน่อยเพราะฉันเสี่ยงดังนั้นอาจารย์ก็จะได้คนเก่งมาจริงๆในการประมูลแบบนี้มันเป็นระบบที่โปร่งใสกว่าและผมว่าบริษัทพลังงานก็สบายใจไม่ต้องไปวิ่งใต้โต๊ะกับใครถ้าคุณเก่งจริง efficient จริงคุณได้งานแน่นอนแล้วถามประชาชนจะมาร้องเรียนได้ไหมไม่ได้เพราะความโปร่งใสแล้วนะครับคือให้ประชาชนเห็นทุกขั้นตอนในการได้ไปซึ่งสัมปทานว่านายกได้สัมปทานไปด้วยความถูกต้องโชเทลได้ไปถูกต้องเชฟรอนได้ไปถูกต้องถามว่าถ้าใครมีใครมาประท้วงผมก็จะไปค้านว่าเขาได้ไปถูกต้องแล้วนะแต่วันนี้มันไม่ใช่เลยพบได้ไปยังไงผมก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นการปิดห้องคุยกันซึ่งผมไม่สบายใจมาวันนี้ผมขออย่างเดียวได้ไหมครับขอความโปร่งใสขอการมีส่วนร่วมเพราะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าเข้าอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องมองเห็นประชาชนเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงก่อนนะแล้วก็ขอให้กระทรวงอดทนและมองประชาชนด้วยความกรุณาว่าเขาเป็นเจ้าของซึ่งไม่เคยบ่นมาหลายสิบปีเต็มทีนะครับ
แล้ววันนี้ตรงๆนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ากำไรของบริษัทน้ำมันบางบริษัทนะไม่ใช่ทุกบริษัทก็โชว์ในแบบฟอร์ม 56-1 ในตลาดหลักทรัพย์ว่ากำไรจากการขุดเจาะ 100,000 กว่าล้านซึ่งบริษัทนี้มีเป็นเจ้าของสัมปทานเพียง1ใน4ของประเทศไทยท่านก็รู้แหละบริษัทอะไรนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้ตัวเลขเชิงประจักษ์ดีกว่าของกำไรบริษัทน้ำมันในจากการขุดเจาะมันไม่ได้น้อยอย่างที่ท่านพยายามบอกกันแต่ทีนี้ผมก็บอกก่อนนะผมไม่ได้ต่อต้านการมีกำไรของบริษัทขุดเจาะเลยนะบริษัทขุดเจาะต้องมีกำไรแต่ทำอย่างไรกำไรนั้นมาจากการแข่งขันกำไรนั้นมาจากความมีประสิทธิภาพกำไรนั้นไม่ต้องไปเสียค่าใต้โต๊ะแล้วกำไรนั้นมาจากคือทุกคนได้ความเป็นธรรมในระบบผมเชื่อว่าถ้าระบบที่ดีผมเชื่อว่าบริษัทน้ำมันก็แฮปปี้ผมว่าบริษัทน้ำมันที่เก่งจะแฮปปี้ที่ไม่เก่งอีกเรื่องนึงนะแต่ที่เราต้องการคนเก่งไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราขอว่าวันนี้เราแก้ไขนะครับถ้าเดินต่อไปผมเชื่อนะถ้าเถียงกันอย่างเวทีนี้จะไม่มีวันจบและหาข้อเสนอไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมจะเถียงมุมภาคประชาชนก็เถียงบนประโยชน์สูงสุดของประชาชนมุมภาครัฐก็บอกฉันทำถูกต้องแล้วถ้าบอกฉันทำผิดก็เสร็จติดคุกอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เถียงกันแบบนี้ไม่ได้แต่เชื่อผมนะครับว่าเราเดินทางสายใหม่กันดีไหมวันนี้ประชาชนขอมีส่วนร่วมประชาชนขอความโปร่งใสประชาชนขอความเป็นธรรมซึ่งผมว่าเอาระบบอย่างนี้ดีกว่าแล้วบริษัทน้ำมันก็อยู่ได้โดยไม่ต้องวิ่งเต้นอะไรอยู่ได้แบบมีศักดิ์ศรีดีไหมครับ